ละเอียดรอบคอบคิดหน้าคำนึงหลังไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านไม่ควรฉวยโอกาสแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสทองเสียไปอย่างเปล่าๆปี้ๆไม่หัวโหดเกรงๆล้มเหลวกลางคันคนแบบนั้นเป็นคนไม่เอาไหนคนกล้าคิดกล้าทำแต่ไม่คิดให้รอบคอบไม่ยอมเก็บรับบทเรียนในอดีตและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เป็นคนไม่เอาไหนเช่นกันคนประเภทแรกทำงานไม่เป็นคนประเภทหลังมักทำงานเสียใจกล้าเป็นเรื่องดีแต่จะต้องละเอียดรอบคอบละเอียดรอบคอบเป็นเรื่องดีแต่จะต้องใจกล้าเสียเจียใจ